พื้นที่ตลอดมาระยะเวลาอยากจะทราบว่าตอนนี้ประชาชนให้ความนิยมแล้วก็ที่ในแต่ละเขตเนี่ยพื้นที่3จังหวัดในภาคใต้มากไปมอบหมายให้กับท่านอิรพุทธโยธินโยธินใหญ่ในฐานะผู้บริหารภาคเป็นผู้รับผิดชอบหลักผมเนี่ยมาเสริมมาช่วยในแง่การยุทธศาสตร์หาการนโยบายของท่านไปแล้วอย่างเช่นการรักษาฟอกไตฟรีก็ดีเงินสนับสนุนครูสอนให้เด็กนาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีฟรีทุกจังหวัดตอนนี้เราจะเริ่มนำร่องพิจารณาแล้วในปีนี้ในงบประมาณปี2567ข้อไม่เกินคนละ1ล้านบาทข้อที่4เราจะสนับสนุนให้มีเครื่องโซล่าเซลล์จะได้คนละ100บาทแต่วันนี้ได้คนละ1และก็เราไม่ได้สัญญานะที่ผมพูดทั้งหมดในบายต่อไปก็คือว่าจะให้อสมจะได้คนละ2,000บาทข้อที่6การแพทย์และเพื่อสุขภาพเท่านั้นซึ่งผมนี่มีความพร้อมที่จะไปพูดเรื่องนี้ในเขต1จังหวัดนราธิวาสนี้แล้วนะครับก็ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ก็คือว่าในเรื่องของความวันนี้ก็ต้องขอเรียนกับพวกเราพี่น้องทุกท่านมาผมขอขอบคุณอย่างสูงกับพรรคภูมิใจไทยมาให้ผมทราบซึ่งพื้นที่เขตผมนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเขาก็คือตั้งแต่แหวงสุขีรินแหวงแล้วก็มาปานีต่อไปถึงสุขลใจร้องนะคือเป็นแนะแล้วก็อำเภอสุขีรินนะครับก็เรื่องที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกๆก็จะเป็นเรื่องของมหาลัยนะครับเนี่ยยังทำงานนะครับให้กับมหาลัยนะครับก็เรื่องมหาลัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทราบกันดีมหาลัยนราธิวาสเพิ่งเกิดประมาณ19ปีซึ่งถ้าถามว่ามหาลัยเนี่ยที่ชาวบ้านจะมีเสียงตอบรับกับว่าราคายางจะเป็นยังไงนะครับสอดคล้องกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่เรามีนโยบายประกาศเป็นนโยบายของพรรคนะครับในการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเอานโยบายว่าเราจะมีเครื่องฟอกไตอำเภอโรงพยาบาลอำเภอทุกส่วนของประเทศไทยจะต้องมีเครื่องฟอกไตไว้ติดตั้งทุกอำเภอเพื่อหนึ่งในนโยบายต่างๆที่ผมได้ไปอธิบายให้กับชาวบ้านทราบนะครับชาวบ้านก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความพอใจมากนะครับนโยบายของประเทศไทยเพราะว่าอาจารย์สุริยันเป็นอาจารย์ที่สอนคณะวิศวะผมจะเรียกว่าผมอยู่ในการเมืองมา30ปีสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือมีส่วนสำคัญจัดตั้งมาในระดับว่าได้ในปี2550และก็มาสำเร็จปี2558และก็เมื่อ3วันที่ผ่านไปผมอยู่ภาคภูมิใจไทยส่งให้ผมไปเป็น